มี2เรื่องให้ได้ติดตามนะคะเรื่องความรักของก้อยรัชวินกับพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะซึ่งล่าสุดเขาได้มีการโพสต์ฉลองความรักครบรอบ10ปีส่วนทางด้านเบลล่าราณีก็มีการลงรูปนะคะทำบุญบ้านสวนแล้วก็มีพี่เวียสุกลวัฒน์มาร่วมงานด้วยค่ะนักแสดงสาวเบลล่าราณีนะคะถือเลิกดี25มิถุนายนทำบุญขึ้นบ้านสวนโดยเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมครอบครัวแล้วก็มีแฟนพระเอกอย่างเวียสุกลวัฒน์มาร่วมเฟรมด้วยค่ะงานนี้ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเวียกับเบลล่าเนี่ยนานๆทีคุณผู้ชมจะมีภาพคู่ออกมาถ้าไม่ใช่ภาพที่ออกงานร่วมกันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพคู่เวลาแบบใช้ชีวิตปกติทั่วไปนักนะคะอ่ะก็เป็นคู่นี้ทำบุญบ้านสวนกันไปค่ะส่วนทางด้านก้อยรัชวินค่ะโพสต์ข้อความฉลองครบรอบ10ปีกับหวานใจอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ภูเก็ตลงใน Instagram ส่วนตัวว่า New Tomorrow ท้องฟ้าที่ภูเก็ตวันนี้สวยมากๆสวยจนอยากจะเก็บมาฝากทุกคนหลังจากผ่านเรื่องราวมามากมายรู้สึกขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ได้มาเห็นและได้มาอยู่ตรงนี้กับคนที่เรารัก I am so grateful to be here with you และก็ @ตูน Body Slam นะคะต่อมาก็มีการโพสต์ภาพคู่พี่ตูน Body Slam ในบรรยากาศยามเย็นสุดโรแมนติกพร้อมข้อความว่า10 years ยังมีเรื่องให้เรียนรู้ไม่รู้จบค่ะโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีแผนที่จะเข้าประตูวิวาวันที่6เดือน6ที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ